ท่านผู้ชมฮะจากเด็กผอมๆคนหนึ่งผอมกระหล่องกระหล่องครับเจ๊เปลี่ยนแปลงเป็นนักเพาะกายระดับชาติจริงๆก็เคยหลอกถามว่าเอ้ยทำไมทำยังไงอยากฉันจะเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามได้ไหมหรืออะไรเขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยคนนี้ทำไมเปลี่ยนชื่อบ่อยบ่อยฉันก็งงเหลือเกินจนในที่สุดก็เขาบอกว่าเขาใช้ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราเคยกินเนี่ยคือฟิตไลน์เนี่ยนะครับฟิตไลน์เนี่ยมันช่วยการเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นกล้ามได้มากขึ้นมีแรงในการออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมากตัวเองเคยกินเพราะว่าตัวเองกินปุ๊บแล้วมันนอนเวลาที่แบบนอนไม่พอกินมันจะเฟรชขึ้นมาโอ้ดีเหลือเกินค่ะอ่ะวันนี้เราต้องเชิญนายแบบหนุ่มที่มีดีกรีเป็นนักกีฬาเพาะกายมานะฮะคุณต๊อปกิตตกรหรือต๊อปชัยวัฒน์เนี่ยแหละครับคุณตายแล้วน้องเอ้ยแม่น้องเอ้ยนึกว่าฮักออกมาแม่โอ้ดิกนมได้ดิกนมนี่ดิกนมดิกนมนี่เป็นไงเจ๊หันหลังสิหันหลังสักอะไรอ่ะอยากเห็นคนเป็นไปไหนหมดอยู่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะหนาวมากใส่เสื้อสิมาอยู่ใกล้เจ๊ก่อนนิดนึงไงมันเป็นทำเนียมทุกครั้งเวลามารายการนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมพี่จะดีหรือเปล่าเดี๋ยวคนอื่นดูแล้วภาพพจน์พี่จะเสียหมดโอ้โหเจ๊ใส่เสื้อก่อนดีกว่าใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนจะไปทำรายการไม่ได้เปลี่ยนชื่ออีกแล้วเมื่อกี้ตอนแรกประกาศไปเป็นต๊อปกิตติกรแต่จริงๆก็คือต๊อปชัยวัฒน์ทำไมถึงไปเปลี่ยนชื่ออะไรอีกล่ะคือจริงๆนะฮะใส่ไมค์ก่อนใส่ไมค์ก่อนน้องให้พี่ช่วยลวงมาพี่ช่วยได้พี่เดี๋ยวพี่กดโอ้โหตายแล้วตายแล้วพี่ติดไมค์ให้พี่อย่าแล้วกลับมากันเถอะโอเคผมรักพี่มดดำเพราะอย่างนี้นี่แหละต่อทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรเป็นตามดวงครับเปลี่ยนแล้วดวงเขาบอกงานรุ่งเลยเขางานรุ่งนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคนก็จะจำเราไม่ได้ครับชื่อในวงการก็คือชื่อชัยวัฒน์นะครับก็คือต๊อปชัยวัฒน์ตอนแรกไม่ใช่พี่ชัยวัฒน์ถูกไหมคือตอนคือแรกเริ่มเลยคือต๊อปชัยวัฒน์ตามปกติแล้วคราวนี้ต๊อปก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ประมาณ2-3 ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ใช้กิจกรคนจำไม่ค่อยได้ก็เลยใช้เป็นต๊อปชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เลยแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างพี่ตอนนี้ตอนนี้ถ้ามีผลงานก็คือมีเรื่องบางระจันนะครับผมช่อง3นะครับแล้วก็มีผลชั่วคราวทางช่อง8แล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำนะครับกับเรื่อง2499นักเรียนกันตะพานโอ้โห3เรื่องตัดมาที่แจ็คตอนนี้ละครกี่เรื่องฮะตอนนี้ก็ว่างครับผมถามคุณตอบอย่างนี้คุณตอบที่ต้องยอมรับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็รู้จักตัวสนิทตัวครับเจ๊ครับคุณเป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นเทรนเนอร์คือรับเทรนเนอร์รับเทรนฟิตเนสด้วยครับผมจากเมื่อก่อนเขาเป็นคนตัวผอมแบบผอมสุดๆเป็นคนตัวผอมเป็นคนผอมเอาง่ายๆว่าเพื่อนๆเนี่ยหรือว่ารุ่นพี่เขาจะเรียกว่าถั่วงอกถั่วงอกคือยืนแบบไม่เฟิร์มไม่เฟิร์มไม่มีอะไรสูงๆดำๆคือเอาง่ายๆเป็นบุคลิกที่แบบว่าไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก่อนใช่ครับแล้วยังไงถึงมาเริ่มแบบบิ้วตัวเองให้เป็นกล้ามขนาดนี้คะด้วยความชอบด้วยความชอบนะครับผมแล้วก็บวกว่าเรามีไอดอลอาโนของชัวร์สเนเกอร์แล้วก็พี่โตซิติฟูลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีชุดคิงไซส์ที่หัวจะน้ำปกกายผมจำได้หน้าปกหน้าปกเขาบอกว่าพวกคุณหน้าปกใช่คุณต้องไปพกการที่พวกคุณต้องการรักษาโรคฮิสทีเรียหรือเปล่าเพราะคุณมีกูโรคต้นตระกูลโรคความต้องการความต้องการเขาเป็นโรคจริงเหรอเอาเขาเป็นเอาเรื่องนี้มาพูดอีกแล้วแต่ไม่ต้องพูดเยอะเพราะนี่รายการตกใจเรื่องพวกนี้มากผมไม่ได้เป็นนะก็แค่สามเวลาหลังอาหารนี่ไงโอ้โหป้างั้นไปกับมดดำเลยป้าพี่มดดำรู้ครับไปด้วยกันบ่อยฮะอุ้ยเจ๊เขาเริ่มเพาะกายดีกว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกการออกกำลังกายบางทีมันจะต้องอย่างคุณใช้ตัวช่วยไหมก็ต้องมีตัวช่วยด้วยครับอย่างเช่นอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นอาหารเป็นตัวแบบว่าทำให้แบบว่าร่างกายเราเฟรชขึ้นคือก่อนที่จะไปแข่งขันระดับโลกที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาครับคุณไปต้องใช้ตัวอาหารเสริมพวกนี้มันจะไปช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวเรื่องเป็นสมมติถ้าเกิดท็อปเนี่ยเป็นนักพอกายใช่ไหมฮะในการกินอาหารของท็อปเนี่ยเราก็กินอาหารครบ5 หมู่แล้วโปรตีนผักคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างมันต้องครบอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยเรามีอาหารเสริมที่เกี่ยวเรื่องอาหารของเซลล์ครับช่วยในการดูดซึมทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าสดใสคนที่แบบว่าเวลาตัดอาหารมากๆตอนช่วงก่อนแข่งนะฮะโอ้ยหน้าตาโทรมหน้าตาจะดูแบบว่าไม่สดใสเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาแบบจะดูไม่ค่อยโอเคเลยครับนั่นแหละครับคือตัวนี้เลยสามารถช่วยได้คือมันจะทำให้เล่นออกกำลังกายได้เยอะขึ้น
ด้วยแล้วอย่างตัวมะดำเองอย่างตัวมะดำเองไม่เราเป็นอย่างพี่ย่าเนี่ยน่าจะได้เพราะพี่ย่าออกกำลังกายอย่างมะดำกับแจ็คเนี่ยคำว่ากำลังกายสะกดยังไงยังไม่รู้จักเลยมันจะกินแล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรก็ช่วยในเรื่องให้เราแบบว่าสดใสมากขึ้นอย่างพี่มดดำอย่างแจ็คเนี่ยทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมฮะตัวนี้สามารถช่วยให้เราแบบว่ารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเวลาเราทำงานรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นเอาอย่างนี้คือท็อปเนี่ยไปแข่งที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็นนักเพาะกายเนี่ยเราต้องมาดูแลตัวเองมากกว่าเดิมขนาดไหนคะการที่จะเป็นนักเพาะกายเนี่ยดูแลมากกว่าเดิมยังไงใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะมาเป็นนักเพาะกายเนี่ยเราก็เป็นเด็กแบบว่าออกกำลังกายธรรมดาไม่ค่อยแบบว่ากินไม่ค่อยอะไรเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดอุ้ยแต่ก่อนนะฮะพ่อแม่เนี่ยต้องพาแบบว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยคืนนึงประมาณ2รอบ3รอบต่อคืนสุขภาพร่างกายแบบคือไม่ดีเลยครับไม่ดีแล้วพอแบบว่าเราออกกำลังกายโอเคมันก็ดีขึ้นแต่ว่าในเรื่องของภูมิแพ้เราก็ยังมีอยู่เพราะว่าเราจะต้องแบบว่าทำงานไปเจอเปลี่ยนอากาศบ่อยๆเจอสถานที่แบบว่ามีฝุ่นมีอะไรแบบนี้หายใจไม่ค่อยออกนะฮะผมแต่พอเราได้แบบว่าอาหารตัวนี้ปุ๊บอาเซลตัวนี้รู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ของท็อปเนี่ยเริ่มหายเริ่มหายใจแบบว่าหายใจได้ดีขึ้นแล้วยิ่งตอนนี้ฮะต้องถ่ายบางอาจารย์ฝุ่นนี่แบบโอ้โหเขาไปถ่ายที่กาญจนบุรีใช่นี่เลยตัวดำแล้วแบบว่าฝุ่นแบบเยอะมากๆแบบว่าถ้าเกิดเราเช็ดจมูกมาทีเนี่ยคือแบบจมูกดำหูดำหูแบบฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากถ้าเกิดแบบว่าต้องไม่ได้ตัวนี้นะฮะช่วยเอาง่ายๆว่าแย่หนักกว่าเดิมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ากินแล้วทำให้ร่างกายสดชื่นมีพลังในการทำงานได้มากขนาดนี้นะฮะตัวเองสนใจเพราะว่าไม่กี่ขอเขาแล้วล่ะฮะครับนะเราเจอเจ้าของเขามาคุยถึงเคล็ดลับกันหน่อยดีกว่าขอต้อนรับคุณสิริพงษ์พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ครับสวัสดีครับครับนี่คนนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีของต๊อปอีกคนนึงเลยเอามาให้ต๊อปนะใช่ครับผมที่เอามาให้ต๊อปในช่วงมันปี55ใช่ครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับพี่เซงเนี่ยพี่เซงก็เลยบอกว่าเอ้ยต๊อปเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมลองดูลองทานดูแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพี่เซงก็ให้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาทานอย่างต่อเนื่องก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับเซงพี่ต้องถามพี่อย่างนี้ว่าตัวเราเองอย่างแจ็คกับมะดำเนี่ยเป็นคนที่เขาว่ากำลังกายเนี่ยคืออะไรแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ได้เป็นคนนักเพาะกายไม่ได้เป็นคนที่เล่นฟิตเนสคนทั่วไปเนี่ยเขาจะกินเพื่อช่วยอะไรได้บ้างตัวนี้โอ้คนทั่วไปทานเพื่อช่วยอะไร ใครทานได้บ้างดีกว่าจริงๆแล้วต้องถามอย่างนี้ว่าใครทานได้บ้างผมบอกเลยว่าทุกคนทานได้หมดนะฮะทุกคนทานได้หมดแม้กระทั่งคนป่วยอย่างคนป่วยเรามีเคสที่เป็นมะเร็งนะฮะคนที่ทานเนี่ยไม่ได้ทานเพื่อรักษามะเร็งนะครับแต่ทานเพื่อที่จะทำให้ฟื้นฟูเซลล์ร่างกายได้เร็วขึ้นและสามารถทำเคมีบำบัดได้ตามโปรแกรมที่คุณหมอสั่งนะครับหรือแม้กระทั่งคนท้องเนี่ยก็สามารถทานได้นะฮะแล้วเรามีงานวิจัยด้วยว่าคนท้องเนี่ยทานแล้วเนี่ยทำให้อาการแพ้ท้องเนี่ยน้อยลงเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยมีภูมิต้านทานดีขึ้นตั้งแต่เกิดจนถึงครบปีเนี่ยโอกาสป่วยเนี่ยน้อยลงแล้วเด็กล่ะคะเด็กทานได้ไหมคะเรามีตัวสำหรับเด็กด้วยนะฮะเพราะนั้นมีแยกสำหรับเด็กกับผู้ใหญ่สรุปง่ายๆเลยอะฟิตไลน์ใครทานได้บ้างทุกคนที่หายใจได้ทานได้หมดต้องครับเพราะต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆคือมีคนโทรมาถามแล้วก็สั่งกันเยอะเลยถึงขนาดที่ว่าสินค้าเนี่ยขาดตลาดใช่ไหมพี่ใช่รอบที่แล้วเนี่ยมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือว่าสินค้าเราเตรียมไว้เนี่ยไม่ทันแต่ปัจจุบันไม่ต้องกังวลนะฮะเรานำเข้าจากเยอรมันมาเรียบร้อยเพิ่งลงเครื่องมาได้สัก 2-3 วันนี้เองเรามาเครื่องด้วยนี่ๆเมื่อคราวที่แล้วคุณวุฒิชงในรายการแต่ว่ารสชาติมันอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยมากมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นผลไม้จริงๆแล้วมันคือสารสกัดจากผักผลไม้ทั้งหมดเลยนะฮะมาจากธรรมชาติล้วนๆครับแล้วเห็นว่าสามารถป้องกันโรคชราได้ด้วยนี่ไงอันนี้สำคัญผมเกริ่นอย่างนี้นิดนึงว่าจริงๆแล้วการที่ป้องกันโรคชราเนี่ยสาเหตุเนื่องมาจากอะไรวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยยอมรับแล้วว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้ถึง150ปีค่ะใช่แต่ว่าเราเสื่อมสภาพเร็วกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมใช่ไหมสภาพการกินอยู่สภาพสังคมความเครียดต่างๆเนี่ยทำให้เซลล์ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารของฟิตไลน์เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เซลล์เราเนี่ยทำงานได้ตามประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นเมื่อเซลล์เราทำงานได้ตามประสิทธิภาพเราก็เสื่อมช้าลงใช่ไหมฮะเราก็แก่ช้าลงเราจะดูว่าแก่ช้าลงเลยอย่างนี้เกี่ยวกับผิวด้วยไหมคะทั้งหมดเลยฮะโอ้เกี่ยวหมดคอนเซ็ปต์ของฟิตไลน์เนี่ย inside out นะฮะดีจากภายในสู่ภายนอกถ้าภายในเราดีเนี่ยผิวเราก็จะดีทุกอย่างผิวเล็บผมเราดีหมดแม้กระทั่งหน้าตาเราจะดูอ่อนเยาว์ลงด้วยโอ้โหเลิศคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เคยอัดรายการทีละ
วันหนึ่งนะเคยมากสุด4รายการโทรไปขอพี่กับพี่คือมาลองกินเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเมื่อก่อนต้องอัดกาแฟจบเบรกปุ๊บอัดกาแฟอัดกาแฟกาแฟเชื่อไหมกินตัวนี้ปุ๊บลืมคำว่ากาแฟไปเลยมันมีส่วนไหมฮะว่ามันจะตื่นขึ้นมาเองเมื่อก่อนถ้าจะเฟสเลยใช่ไหมไม่มีกาแฟต้องเป็นกาแฟดำเลยนะกินกาแฟปุ๊บมันจะไม่ตื่นแต่อันนี้มันจะช่วยได้เยอะพอสมควรใช่เพราะว่าจริงๆแล้วในโดยเฉพาะในตัว AOP เนี่ยก็คือกลุ่มวิตามิน B จริงๆพอเราทานเข้าไปปัญหาคือเราทานวิตามิน B ทั่วไปเนี่ยดูดซึมได้ในอัตราน้อยด้วยเทคโนโลยี NTC ของ Fitline เนี่ยดูดซึมได้มากขึ้นพอดูดซึมได้มากขึ้นปุ๊บวิตามิน B ไปกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญในร่างกายเรามีพลังงานมากขึ้นเราก็รู้สึกเฟรชขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติอ๋อตัวนี้มันช่วยในการเผาผลาญด้วยใช่ครับอ๋อเหรอมันจะช่วยในการเบิร์นในฐานะเทรนเนอร์ตัวนี้ช่วยในการเบิร์นครับช่วยในการเบิร์นด้วยในส่วนหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกได้นะครับเวลาเราทานไปปุ๊บเนี่ยถ้าคนนอนดึกเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าหน้าร้านโซมใช่ไหมพอทานปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะใสขึ้นหน้าใสขึ้นจริงๆครับผิวพรรณจะดีขึ้นอย่างที่พี่เสียงบอกนะฮะว่าดีจากภายในสู่ภายนอกนี่ก็เรียกว่านวัตกรรมหรือเปล่าพี่ย่าก็นวัตกรรมนะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยจริงๆนะคะโปรโมชั่นนี้ราคาพิเศษ 6,600 บาทนะคะจากราคาเดิม 7,400 บาทโทรติดต่อที่เบอร์ call center 029371193-95 นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่ไม่อยากเจ็บตัววันนี้เรามีมาแจกด้วยแจกให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะเพียงตอบคำถามว่าคุณท็อปเนี่ยได้รางวัลจากการแข่งขันเพาะกายจากประเทศอะไรนะคะให้ส่งคำตอบมาพิมพ์ทีเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่4ตอง1997วันนี้แจก2รางวัลค่ะรีบส่งกันเข้ามานะคะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่เอาสิ่งดีๆมาฝากพวกเรากันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ